ค่าไทยมาแล้ว Vivo Y 36ในราคา 7,999 บาทมาพร้อมสโลแกนเครื่องที่ใช่สเปคที่ชอบล่าสุดทาง Vivo ประเทศไทยก็ได้เปิดตัว Vivo Y 36สมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุดในตระกูล Y Series ที่มีสโลแกนที่ว่าเครื่องที่ใช่สเปคที่ชอบโดยมีดีไซน์สวยและสเปคที่คุ้มราคาโดยมีสเปคตามนี้ครับมีหน้าจอแสดงผลแบบ LCD ขนาด 6.64 นิ้วความเร็ว Full HD Plus 2388 คูณ 1080 พิกเซลรองรับค่า Refresh Rate 90Hz ใช้ชิปประมวลผล Snapdragon 680 Octa-Core ความเร็ว 2.4 GHz ให้แรมมาที่ 8GB ส่วนล้อมให้มาที่ 256GB บนระบบการ Android 13ครอบทับด้วย Fun Touch OS 13ให้กล้องหลังมาทั้งหมด2ตัวมีทั้งเลนส์หลักความเร็ว 50 ล้านพิกเซลรูปแสง 1.8และเลนส์โบเก้ความเร็ว2ล้านพิกเซลรูปแสง f/2.4 ส่วนกล้องหน้าความเร็ว16ล้านพิกเซลรูปแสง f/2.45 รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi 2.4 และ 5GHz มีบลูทูธ 5.1 มีพอร์ต USB Type-C ให้แบตเตอรี่ที่ 5,000 มิลลิแอมป์รองรับชาร์จเร็ว 44 วัตต์ฟาสต์ชาร์จอีกด้วยครับสมาร์ทโฟน Vivo Y 36รุ่นแรม 8GB รอม 256GB มีราคาอยู่ที่ 7,999 บาทโดยจะเริ่มมาจำหน่ายอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่10มิถุนายนนี้เป็นต้นไปและถ้าใครที่ซื้อระหว่างวันที่10มิถุนายนถึง8สิงหาคมจะได้รับฟรีเซ็ต Y 36 Screen Protector มูลค่า599บาทไปเลยครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ